เทศอบรมพระเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ.2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนพระของพระพุทธเจ้าเป็นภูมิความสม่ำเสมอในความประพฤติและเป็นภูมิความสม่ำเสมอต่อการพิจารณาเหตุผลทุกด้านที่มาเกี่ยวข้องกับตนไม่แสดงอาการตื่นเต้นในทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับตนคอยสังเกตสอบรู้เรื่องเหตุผลที่มาเกี่ยวข้องกับตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเสมอโดยไม่ต้องถือเอาความตื่นเต้นและความหดหู่เข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่คือหลักทางดำเนินของพระเพื่อความสม่ำเสมอภายในใจกับสิ่งทั่วๆไปที่มีความเกี่ยวข้องกับตนอยู่ตลอดเวลาการมาศึกษากับครูอาจารย์ย่อมมีหมู่คณะอยู่ร่วมกันหมู่คณะกับเราสำหรับพระผู้มีธรรมภายในใจแล้วย่อมถือหมู่คณะกับตัวเองเช่นเดียวกันกับอวัยวะเดียวกันกายของเรากายของคนอื่นใจของเรากับใจของคนอื่นให้ถือเป็นความสม่ำเสมอมีน้ำหนักเท่ากันเช่นเดียวกันกับเรารักอวัยวะของเราหรือเช่นเดียวกันกับพ่อแม่มีความจงรักภักดีหรือเมตตาต่อลูกทุกคนซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกมีมากมีน้อยจะแยกประเภทลูกคนนั้นให้เป็นความรักความเอาใจใส่มีหนักเบาต่างกันเรื่องความรักความถือว่าเป็นลูกย่อมมีความเสมอภาคกันนับตั้งแต่ลูกคนหัวปีจนกระทั่งถึงคนสุดท้องแต่วิธีปฏิบัติต่อลูกของพ่อแม่ผู้มีความฉลาดย่อมปฏิบัติตามแง่หนักเบาของลูกซึ่งควรจะรับประโยชน์ในทางใดมีเราดูด้วยกันเป็นหมู่คณะซึ่งต่างก็มาศึกษาด้วยกันโปรดมีความจงรักภักดีต่อกันเช่นเดียวกันกับอวัยวะของเราเองเห็นใจเราก็เห็นใจหมู่เพื่อนทุกสิ่งที่จะนำมาเป็นประโยชน์สำหรับเราอันเกี่ยวกับด้านวัตถุโปรดว่าคิดว่าถือว่าเป็นประโยชน์แก่หมู่เพื่อนด้วยกันอีกด้วยท่านจึงตรัสไว้ในสารานิยธรรมคือทำเป็นเครื่องระลึกถึงกันเวลามาอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความเห็นใจกันมีการสงเคราะห์สงหามีการอนุเคราะห์เมตตาทั้งเวลาปกติทั้งเวลามีการเจ็บไข้ได้ป่วยและมีความจำเป็นอย่างอื่นมีความเอาใจใส่ด้วยความสนใจและเมตตาหวังดีต่อท่านผู้มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเวลาจากไปก็มีความคิดถึงกันกิริยามารยาทใดที่จะแสดงออกทางกายวาจาใจของตนเกี่ยวกับหมู่เพื่อนโปรดได้คำนึงถึงเรื่องความผิดและถูกซึ่งเป็นต้นเหตุอันจะเกิดขึ้นจากตนก่อนแล้วค่อยแสดงกิริยาออกไปกิริยาทั้งหมดนั้นจะกลายเป็นธรรมออกจากตนเอง
เมื่อคนอื่นได้รับสัมผัสจากกิริยาที่เราแสดงออกไปจะกลายเป็นความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นความร่มเย็นเป็นสุขและเป็นความสนิทสนมต่อกันตลอดกาลไม่มีจุดจางลูกศิษย์ของพระถาคตปฏิบัติมาอย่างนี้ไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเองแต่เห็นแก่หมู่เพื่อนเช่นเดียวกันกับความเห็นแก่ตัวของเราคือมีความสม่ำเสมอภาคกันเช่นนั้นเราอยากนำเรื่องของเราหรืออยากนำคำว่าเราออกไปปฏิบัติต่อหมู่เพื่อนจะมีการเอาเปรียบเอารัดจะมีความไม่สม่ำเสมอระหว่างแห่งความประพฤติต่อกันแต่จะเป็นไปเพื่อความระแคะระคายไม่เป็นที่ไว้ใจนั่นคือเรื่องไม่ใช่ธรรมแต่โปรดให้นำมารยาทที่ระบายออกจากกายวาจาใจของตนเกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยธรรมให้ทำเป็นผู้นำหน้าเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นที่สะดวกสบายอยู่ด้วยกันมากน้อยจะเป็นเช่นเดียวกันกับอวัยวะของเราทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายและความรับผิดชอบของเรามีความสมบูรณ์เต็มที่ตนเองก็ซึ่งเป็นเจ้าของของร่างกายนี้อยู่จะได้รับความสะดวกสบายใจยังหมู่คณะมีมากมีน้อยโปรดได้ทราบว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือชอบดีเกลียดชั่วเหมือนกันสิ่งที่ชั่วพระพุทธเจ้าสอนให้ละละออกจากตนเองคือการปฏิการละความชั่วออกจากตนเองไม่ใช่จะละเพื่อไปป้ายคนอื่นนั่นไม่ใช่กิริยาหรือวิธีการของผู้ละความชั่วแต่เป็นเรื่องของผู้จะสั่งสมความชั่วให้ตนได้รับความเดือดร้อนโดยไม่รู้สึกตัวและทำคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทำมารยาทอันไม่ดีของตนเองอีกด้วยการละกิเลสของพระพุทธเจ้าไม่ละเพื่อไปทำร้ายป้ายสีผู้ใดละออกจากกายจากวาจาของตนปล่อยทิ้งไปตามความเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์นี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเรื่องความรักความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันนี้เป็นหลักของพระศาสนาพระพุทธเจ้าและสาวกทรงดำเนินมาเช่นนี้จนกระทั่งถึงพวกเราศาสนาจึงเป็นความสม่ำเสมอและเป็นความร่มเย็นแก่โลกทุกขั้นผู้ที่กล้าเข้ามาอาศัยศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้ได้แบบฉบับอันดีไปใช้ไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับผู้มาเกี่ยวข้องหรือนับถือพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเราต้องเป็นผู้ผู้กล้าเข้ามาสู่ความเป็นพระได้นามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเดียวเช่นเดียวกันจึงโปรดได้คำหนึ่งถึงธรรมที่กล่าวมาทั้งนี้ให้ถึงใจอยู่ที่ใดจะเป็นที่เบาอกเบาใจตนเองและผู้อื่นและเป็นที่จงรักภักดีต่อหมู่เพื่อนไม่เป็นที่ระคายเคืองภายในจิตใจเมื่อท่านเหล่านั้นมาเกี่ยวข้องกับเราไปที่ไหนจะเป็นความร่มเย็นต่อตนเองและผู้อื่นทั่วไปโดยไม่กำหนดการสถานที่พระธรรมตรงธรรมที่ตายตัวหรือยืนตัวอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามธรรมจะไม่ทำความเดือดร้อนแก่โลกและแต่เป็นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปอย่าได้ลืมหลักธรรมะ
นำเข้าไปเป็นเครื่องพิสูจน์ความเคลื่อนไหวของตนเราจะมีทางออกโดยราบรื่นจากสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อตัวของเรากิริยาภายนอกจะเป็นความผิดพลาดหรือแสดงออกมาจากความฉลาดรู้ภายในใจเป็นเครื่องสอดถึงใจทั้งนั้นฉะนั้นการสอนหมู่เพื่อนจึงได้สอนลงที่หลักเหตุผลอยู่เสมอไม่เคยลดนะเฉพาะทางยิ่งเรื่องปัญญาเรื่องสติไม่ว่าทำขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดไม่ว่าจะแนะนำหมู่เพื่อนอยู่ในสถานที่ใดๆต้องยกขึ้นแสดงเสมอพระหลักธรรมทั้งสามประเภทนี้เป็นคุณธรรมที่รับประกันความเคลื่อนไหวของผู้นำธรรมทั้งสามประเภทนี้ไปปฏิบัติจะไม่รับความผิดพลาดแต่จะเป็นไปเพราะความสมหวังเป็นลำดับการไปการอยู่การทำสิ่งใดการพูดสิ่งใดเรื่องใดการคิดเรื่องใดแน่ที่สุดจะกลับข้อรับปฏิบัติภายในกุฏิของตัวเองก็ดีเกี่ยวข้องกับส่วนรวมก็ดีเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ก็ดีโดยจะนำสติปัญญาไปใช้อยู่ตลอดเวลาแม้จะผิดพลาดไปบ้างเพราะความไม่รู้เท่าถึงการในเวลานั้นแต่อาจจะได้สติขึ้นมาหรือได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาในวาระต่อไปเพราะเรื่องของสติเรื่องของปัญญานี้ไม่ได้ทำคนให้โง่แต่จะทำคนให้มีความฉลาดรอบคอบไปเป็นลำดับไม่ว่าจะเกี่ยวกิจกับการงานส่วนใหญ่ส่วนกลางหรือส่วนละเอียดไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจของตนโดยเฉพาะเรื่องของสติปัญญาเป็นธรรมรอบคอบเป็นธรรมข้ามประกันเป็นธรรมรักษาความปลอดภัยรักษาความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้นละแต่ถ้าขาดธรรมทั้งสองประเภทนี้แล้วเราอยากเข้าใจว่าจะได้ถึงแดนแห่งความสมหวังหรือได้รับสิ่งที่ควรสมหวังในอนาคตต่อไปถ้าความคิดความคาดหมายนั้นไม่ใช่เหตุผลที่จะนำความดีมาให้เราได้จะมีความสำคัญแต่หลักเหตุผลที่ตั้งไว้แล้วอย่างนั้นพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามหลักเหตุผลโดยถือสติปัญญาเป็นเครื่องทดสอบอยู่นั่นเองนั่นแหละที่จะเป็นไปเพื่อความขนาดต่อที่เดินและทิศทางข้างหลังหลักธรรมศาสนาทุกบททุกบาทที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้ไม่ได้สั่งสอนมาอย่างลอยๆแต่สั่งสอนลงด้วยหลักเหตุผลเนื่องจากธรรมะทั้งหมดที่ประทานไว้ออกมาจากหลักความบริสุทธิ์แห่งใจที่สำเร็จรูปมาจากหลักเหตุผลที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาโดยถูกต้องและสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อนำมาสั่งสอนบรรดาไม่ว่าจะสั่งสอนคนประเภทใดธรรมะที่เป็นประเหตุผลตามประเภทของคนของคนท่านนั้นจะกลมกล่อมกันไปในโดยไม่ทำให้ผู้รับมารับการอบรมศึกษาได้ผิดฝังอกไปหากพระศาสนาไม่สมบูรณ์ด้วยหลักเหตุผลท่านเป็นเครื่องรองกันทั่วโลกแดนธรรมแดนไทยศาสนาจะไม่สามารถทำโลกและทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้เองแต่นี้เพราะอะไรเพราะศาสนาเป็นหลักที่รับรองมาจากความจริงอันแท้จริงของพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นพบเกิดเป็นผลอันถูกต้องจึงควรที่จะเป็นที่ไว้ใจแก่ผู้รับการมารับการศึกษาหรืออบรมนับถือพระศาสนาของท่านและได้รับผลประโยชน์ตามขั้นภูมิแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำดับการศึกษาอย่าถือเรื่องอื่นที่เป็นนิสัยโลกประจำใจเข้ามาแอบแฝงด้วยในวงแห่งการศึกษามีจากอาจารย์เป็นต้น
แต่โปรดคำนึงถึงหลักเหตุผลที่ท่านแสดงไปมีความมุ่งต่อความถูกต้องตามหลักเหตุผลที่ท่านแสดงนั้นเท่านั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงเรื่องว่าท่านดุบ้างด่าบ้างท่านชมเชยสรรเสริญเราบ้างท่านรักเราบ้างท่านเกลียดเราบ้างเรานี้ไม่ใช่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่ใช่เป็นฐานะที่ครูอาจารย์ผู้มุ่งอัดมุ่งทำและมุ่งจะสอนบรรดาลูกศิษย์ให้มีความเฉลียวฉลาดไปตามหลักธรรมจะนำมาปฏิบัติและส่งเสริมเหยียบย่ำลูกศิษย์ให้มีความผีหายไปโดยไม่ใช่ทางท่านชมตรงไหนแสดงว่าจุดนั้นถูกต้องเราก็ควรจะมีแก่ใจพยายามส่งเสริมจุดที่ท่านส่งเสริมเหล่านั้นหรือสรรเสริญเหล่านั้นให้มีกำลังมากขึ้นนี่เป็นฐานะของเราแต่ความดีใจจนตื่นเต้นลืมตัวนั้นไม่ใช่ทางของพระท่านตำหนิเรื่องใดสำหรับเราไม่ควรจะแสดงความเสียใจและน้อยใจตามคำตำหนิของท่านแต่โปรดคำนึงถึงเหตุผลที่ท่านตำหนินั้นมีส่วนที่ผิดตามที่ท่านตำหนิหรือไม่ในตัวของเราเองเมื่อทราบชัดว่าเป็นความผิดแล้วพยายามปรับปรุงแก้ไขความผิดนั้นให้ถูกต้องตามความมุ่งหมายของท่านที่นำธรรมอันถูกต้องมาแสดงต่อเราจนเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิตนไม่ได้แล้วในข้อนั้นอาจารย์จะไม่มีการตำหนิอีกต่อไปเพราะการตำหนิก็ดีการชมก็ดีมีความหมายจากครูอาจารย์ผู้เป็นธรรมผู้ดุจิตได้รับประโยชน์ทั้งสองเงื่อนไม่ใช่จะชมเอาแบบโลกโลกแบบกระจกสอผอกไม่ใช่จะเป็นการเหยียดย้ำดูถูกหรือเหยียบย่ำกันเอาเฉยๆแบบคนไม่มีธรรมะภายในใจเลยคำหลังนี้แม้แต่โลกคนเมืองดีเขาก็ไม่นำมาใช้เพราะการเหยียดดูถูกเหยียดย้ำกันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของมนุษย์ผู้มีเพศหรือผู้มีกำเนิดอันสูงจะนำมาปฏิบัติต่อกันนอกจากจะให้อภัยต่อกันเท่านั้นการมาศึกษาต้องตั้งใจอย่างเต็มที่อย่ามีความท้อแท้อ่อนแอในการรับฟังโอวาทและการจัดปฏิบัติตามโอวาทเพื่อปรับปรุงส่งเสริมตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับนี่คือทางเพื่อความราบรื่นและเจริญรุ่งเรืองในอนาคตของเราแต่ละท่านจะต้องเป็นไปตามทางสายนี้ถ้าแยกจากนี้แล้วไม่ใช่ทางโปรดได้ทำความรู้สึกในระหว่างตัวเองกับธรรมะด้วยดีอย่าเห็นความอยากความปรารถนาความชอบใจอันเป็นหลักนิสัยซึ่งเนื่องมาจากกิเลสเคยฝังใจมาเป็นเวลานานเป็นผู้บงการออกมาโดยเราไม่รู้สึกตัวแต่โปรดคำนึงถึงหลักธรรมะเข้าไปกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นเสมอจะกลายเป็นนิสัยของคนที่มีเหตุผลประจำตนทุกสิ่งถ้าขาดการส่งเสริมแล้วย่อมไม่มีกำลังขึ้นไปได้แต่กำลังจะค่อยลดลงไปความชั่วก็ต้องอาศัยการส่งเสริมจึงต้องมีกำลังกล้าสามารถความดีก็ต้องมีการส่งเสริมเช่นเรามาอบรมศึกษาจากครูอาจารย์นี่เป็นการส่งเสริมความรู้ความฉลาดอันหนึ่งจากนั้นก็นำไปปรับปรุงตัวเองจุดใดที่เห็นว่าบกพร่องพยายามปรับปรุงตนเองเป็นลำดับขั้นนี่ก็เป็นการส่งเสริมจิตใจให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งเป็นความสุขความสบายภายในใจด้วยทั้งเป็นการฝังนิสัย
ลงในเหตุผลแห่งหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แน่นหนามั่นคงลงไปเป็นลำดับด้วยนี่นักปฏิบัติต้องทำความหนักแน่นในธรรมดังที่กล่าวมาจะอยู่ในวัดจะอยู่นอกวัดจะอยู่กับอาจารย์หรือนอกจากอาจารย์ไปแล้วโปรดถือว่าธรรมะที่ได้รับการศึกษามาจากท่านนั้นเป็นธรรมะเพื่อเราเราอยู่ที่ไหนโปรดได้ถือธรรมะนั้นไว้แนบสนิทกับใจอย่าได้ลดละจะเป็นผู้มีครูมีอาจารย์มีพระพุทธเจ้าตามเสด็จเมตตาเราอยู่ตลอดสายในการไปการอยู่การประกอบทุกสิ่งทุกอย่างของเราผู้จะเจริญรุ่งเรืองต้องมีธรรมเป็นเครื่องรักษาใจรักษามารยาทรักษาความประพฤติของตนทุกด้านที่จะเคลื่อนไหวออกไปทางไหนต้องมีหลักธรรมเป็นเครื่องสอดส่องมองรู้เสมออย่าปล่อยให้รั่วไหลออกไปตามนิสัยที่เคยเป็นมาซึ่งไม่ได้รับการอบรมมาก่อนเลยมาเป็นเจ้าเรือนของใจการพิจารณาทางด้านจิตใจจะเป็นความยากความลำบากอย่าถือเป็นอุปสรรคเครื่องขีดขวางทางเดินของตนเพราะการทำงานย่อมมีการลำบากไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมแต่ผลคือความดีนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากงานเสมอไปถ้าไม่มีการทำงานผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมีการทำงานก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาผลก็ต้องเกิดขึ้นจากงานแม้จะลำบากขนาดไหนผลจะแสดงขึ้นมาขนาดนั้นเหมือนกันธรรมที่ทันสมัยธรรมที่คงที่อยู่กับตัวของเราเวลานี้คืออะไรสติปัฏฐานสี่มีอยู่ที่ไหนกายเป็นชัยสมรภูมิเครื่องพิจารณาของสติปัญญาและศรัทธาความเพียรเวทนาทุกประเภทเป็นชัยสมรภูมิจิตที่คิดเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งอดีตอนาคตปรากฏตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือชัยสมรภูมิเป็นเครื่องรับเครื่องพิจารณาของสติปัญญาจะอย่างลงทิ้งทำรวมทั้งกายเวทนาจิตนี่ก็เป็นชัยสมรภูมิผู้จะปฏิบัติธรรมะเพื่อถอดถอนตนเองไม่พิจารณาธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ไม่มีทางเลยเพื่อความพ้นทุกข์ได้เลยก็ทำทั้งสี่ประเภทที่กล่าวมานี้คือทางอันราบรื่นเอโกมมัคโคเป็นทางเอกไม่มีทางสายใดจะเสมอเหมือนได้ในไตรโลกธาตุนี้เมื่อกล่าวถึงอริยสัจกับอริยสัจสี่แล้วมีอยู่ภายในตัวของเรานี่คือธรรมที่ทันสมัยยืนตัวอยู่ตลอดการนับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตเป็นธรรมที่ยืนตัวอยู่กับเราและเป็นปัจจุบันธรรมมีอยู่ตลอดสายนับตั้งแต่วันอุบัติจนกระทั่งถึงบัดนี้และวันอวสานถ้าได้ยังสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงที่จุดนี้แล้วเดิมไม่ให้จิตเล็ดลอดออกไปทางอื่นที่นอกจากทางอันราบรื่นหรือทางเอกนี่แล้วจิตจะเคยโง่ต่อตัวเองมานานเท่าไหร่ปัญญาจะไม่ฉลาดมานานเท่าไหร่สติจะไม่มีก็ตามการตั้งสติก็คือการบำรุงสติการพยายามคิดค้นด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนทั้งภายในภายนอกก็เป็นการส่งเสริมปัญญาความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอนั้นคือทางก้าวหน้าให้สติและปัญญาตลอดจิตที่รับการอบรมนั้นมีพลังงานขึ้นเป็นลำดับลำดับเรื่องแดนพ้นทุกข์จะหนีจากทางสายนี้ไปไม่ได้ขอให้ทุกท่านจงทำความมั่นใจต่อทางดำเนินของตนที่เรียกว่าชัยสมรภูมิดังที่อธิบายผ่านมานี้นี่ไม่ล้าสมัยไม่เลยสมัยแต่เป็นมัชฌิมาของทางเดินสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อยู่ตลอดเวลาขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองส
ใจที่เคยฝืนออกไปสู่ตามกระแสของโลกซึ่งเคยเป็นมานั้นเราควรจะนำมาเทียบเคียงเหตุผลที่ได้รับจากความเป็นเช่นนั้นของใจดูบ้างและเราจะมีทางแก้ไขการฝืนจิตใจของเราเพื่อพิจารณาตามทางเดินอันราบรื่นดังที่กล่าวมานี้แม้จะมีความลำบากยากเย็นแต่ผลปรากฏอย่างไรบ้างเราควรจะทราบภายในตัวของเราถ้าผู้ได้มีการบังคับจิตใจดูในวงของกายในวงของเวทนาจิตธรรมนี้โดยเฉพาะดูแล้วใจการเหนืออำนาจเล็ดลอดออกไปสู่อารมณ์ที่เคยเป็นข้าศึกมาเป็นเครื่องรังควานและสังหารตนเองไปไม่ไหนจะต้องเป็นไปเพราะความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ใจเป็นลำดับลำดับแห่งการประกอบความเพียรการคิดค้นด้วยปัญญาก็คิดค้นในเรื่องเหล่านี้ให้เห็นตามสภาพความจริงของเขาจริงๆเราลองคิดดูว่าทั้งหมดนี้เราถือว่าเป็นเราเราแยกประเภทแห่งเราออกไปดูสิว่ามีอะไรบ้างในอวัยวะท่อนนี้แยกดูผมเป็นเส้นๆออกไปเราจะสามารถยึดถือได้ว่าผมนี้เป็นเราได้อย่างถึงใจมันเมื่อแยกกันออกแล้วแยกขนออกไปดูเป็นที่ไว้ใจซึ่งควรจะถือว่าเป็นเราได้ไหมแยกเล็บออกไปดูอีกประเภทของเล็บมีเท่าไหร่มีกี่ชิ้นกี่อันแยกออกไปให้เห็นชัดๆว่าเป็นเราได้จริงหรือไม่หนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นตามประเภทของเขาตลอดอวัยวะภายในทุกชิ้นแยกออกดูให้ชัดแล้วเราลองเอาเราเข้าไปตั้งไว้ในที่นั่นจะเป็นที่สนิทใจไหมถ้าปัญญาได้อย่างที่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นที่สนิทใจเลยผมก็ทราบชัดว่าผมจะถือเป็นเราและเป็นของเราได้อย่างไรขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกในอวัยวะทุกชิ้นภายในร่างกายนี้เมื่อปัญญาได้แยกออกดูจริงๆแล้วเราจะอาจเอาเราเข้าไปสวมเข้าในสิ่งเหล่านั้นแต่ละประเภทได้อย่างสนิทใจไหมจะสนิทไม่ได้นอกจากเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราโดยไม่ได้คำหนึ่งอะไรเลยเท่านั้นเรื่องของเราจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่โตไปทำการกดขี่บังคับยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมาทับใจของเรานี่ปัญญาพิจารณาอย่างเราจะแยกดูเวทนาก็เหมือนกันเวทนาแต่ละอย่างละอย่างเป็นเรื่องที่เกิดจับกับเอาจริงเอาจังกับเขาไม่ได้ไม่ว่าเวทนาทางกายไม่ว่าเวทนาทางใจมีการเกิดการดับสับปนกันอยู่เช่นนั้นมาแต่การไหนๆเราจะควรเอาเราไปตั้งไว้ที่เวทนาตัวไหนนะเพราะตั้งไว้ที่ไหนมันก็ดับเมื่อเวทนาไหนดับเราก็จะดับไปด้วยเดือดร้อนไปด้วยนะไอ้เราก็เรื่องเป็นเรื่องเกิดลำดับอยู่ตลอดเวลาตามเวทนาที่มีการเกิดดับไปจำต้องนะสัญญาสังขารวิญญาณก็โปรดเทียบตามลักษณะหรือตามนัยยะที่กล่าวมานี้แล้วเราจะเต็มใจเอาเราเข้าไปตั้งไว้ในรูปขันธ์นามขันธ์ในขันธ์ใดบ้างจะไม่เป็นที่สนิทใจได้เลยเมื่อปัญญาได้ยังเข้าไปตามหลักความจริงดังนี้แล้วนั่นแหละคำว่าเราจะถอนออกมาได้โดยวิธีนี้เพราะปัญญาเป็นเครื่องหว่านล้อมตรวจตราให้ชัดเจนว่ามีอะไรเป็นเราจริงๆหรือไม่นี่ไม่ใช่เป็นธรรมที่ละเอียดอะไรมากนะส่วนที่ละเอียดยิ่งกว่านี้คือสิ่งที่แฝงอยู่กับใจจริงๆตามหลักปริยัติท่านว่าอวิชชาคือความรู้แกมโกงหรือความรู้โกหกความรู้แกมตรงฝังอยู่กับใจนั่นแหละนั่นเป็นอวิชชาที่แท้จริงอันนี้เป็นของที่ลึกลับมากทีเดียวทั้งที่เขาก็แสดงตัวอยู่เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆแต่เป็นความแสดงไปในทางละเอียดมาก
และแสดงเป็นความที่น่าติดจมอยู่ในนั้นด้วยอาการทุกสิ่งของอวิชชาซึ่งเป็นตัวของอวิชชาจริงๆแล้วจะมีแต่เรื่องแสดงให้เป็นความเพลิดความเพลินความติดจิตติดใจดูดดื่มวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่มถ้าเป็นความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ที่เราเห็นว่าใจของเรานี่ผ่องใสมากมีความองอาจกล้าหาญมากมีความสุขมากเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของอวิชชาทั้งนั้นปัญญาจึงต้องยั่งลงไปที่จุดนั้นให้เห็นชัดเช่นเดียวกับสภาวะทั่วๆไปโดยไม่มีไม่ทำความไว้วางใจกับอาการใดที่ปรากฏตัวขึ้นมาแต่ทำการพิจารณาด้วยปัญญาไม่ลดละเรื่องรูปก็ออกมาจากใจดวงคมคืนกันกับอวิชชานั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ออกมาจากที่นั่นปัญญาอย่างเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ทำลายรังของมัฏจักรที่หมุนตัวให้เกิดแก่เจ็บตายมาเป็นเวลานานไม่แตกกระจายลงไปจากนั้นแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องอัศจรรย์ที่แฝงขึ้นมาดังที่อวิชชาเคยแสดงตัวแต่เป็นคำอัศจรรย์นอกโลกนอกสมมตินอกจากอวิชชาทั้งเป็นความอัศจรรย์ที่ไม่มีปัญหาใดๆจะขัดแย้งพอแท้เกิดความสงสัยในตนนี่คือความเมตตุดของใจอันแท้จริงแยกจากสิ่งทั้งหลายได้แล้วโดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสุดท้ายที่กล่าวมานี้นี่ทางเดินของผู้ปฏิบัติทั่วถึงธรรมสุดยอดโปรดทำความเข้าใจกับตนเองว่าเป็นผู้ตั้งหน้าจะดำบำเพ็ญตนให้เป็นสติกำลังความสามารถอย่าเห็นสิ่งใดมีคุณค่าราคาหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราอดก็จะทำงานอิ่มก็จะทำงานอะไรขาดตกบกพร่องไม่ถือเป็นสำคัญข้อสำคัญคืออย่าให้ข้อปฏิบัติมีสติปัญญาความเพียรที่หมุนกันไปนี้อย่าให้บกพร่องไปตามถึงเท่าไหร่นั่นเป็นของสำคัญผู้นี้แลจะเป็นผู้ลื้อเอาถอนจิตใจของตนให้พ้นจากโลกแห่งความสมมุติคือเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้โดยเด็ดขาดจะหมดปัญหาทั้งอดีตอนาคตปรากฏแต่ความบริสุทธิ์อย่างเต็มใจอยู่ภายในตัวเองนี่คือสันทิฏฐิโกอย่างเต็มภูมิคำว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะหมายถึงอะไรไม่ต้องไปถามใครเพราะคำว่าสินสันทิฏฐิโกนี้พระองค์ท่านไม่ได้ผูกขาดมอบไว้กับผู้ปฏิบัติจะกำจัดสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อตนเองให้หมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วคว้าเอานิพพานังปรมังสุขขังขึ้นมาจากจุดสิ่งทั้งหลายแวดล้อมอยู่นั้นเท่านั้นฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมนี้ขอท่านนักปฏิบัติทั้งหลายโปรดได้ทำความตระหนักใจในตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นพระอย่างเต็มภูมิข้อปฏิบัติก็ควรจะให้เต็มภูมิเช่นเดียวกับเพศของพระเรื่องมรรคผลนิพพานจะเป็นธรรมที่เต็มภูมิเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้